นที่ต้องไปทำฉันต้องไปก่อนพี่คะแต่รถคันนี้หนูเป็นคนเรียกนะคะรถที่เธอเรียกที่ไหนอย่ามาพูดมั่วซั่วนะฉันมีเรื่องด่วนฉันต้องรีบไปประชุมเธอรอรถคันต่อไปก็แล้วกันพี่คะพวกเราก็รีบร้อนไปโรงพยาบาลเหมือนกันนะคะกว่าพี่สาวหนูจะได้คิวผ่าตัดจากโรงพยาบาลต้องรอคิวเป็นปีเลยนะคะถ้าพลาดโอกาสครั้งนี้ไปก็ไม่รู้ว่าจะต้องรออีกนานแค่ไหนพี่ให้พวกเราไปก่อนนะคะนี่เธอรู้ไหมว่าฉันต้องรีบไปประชุมแล้วโปรเจกต์ที่ฉันจะต้องไปประชุมเนี่ยมีมูลค่าเป็นร้อยล้านเลยนะแล้วถ้าฉันไปสายแล้วต้องเสียโปรเจกต์นี้ขึ้นมาบ้านนอกอย่างพวกแกสองคนจะมีปัญญาชดใช้ไหมถามจริงทางที่ดีพวกแกสองคนรอรถคันต่อไปดีกว่านะเอาอย่างนี้ไหมครับคุณลูกค้าน้องเขาสองคนมาจากต่างจังหวัดเข้าเมืองมาหาหมอแต่ละทีมันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าน้องเขาพลาดโอกาสครั้งนี้ไปคงต้องรออีกนานเลยนะครับและอีกอย่างน้องเขาก็เป็นคนเรียกรถคันนี้ด้วยคุณลูกค้าเสียสละรอรถอีกคันได้ไหมครับทำไมฉันต้องเสียสละด้วยมีทราบเขาเป็นคนเรียกรถใช่ไหมได้ถ้างั้นฉันจ่ายเงินให้แก10เท่าเลยออกรถได้เลยค่ะได้คุณจะเอาแบบนี้ใช่ไหมดูสิว่าผมจะจัดการกับคนอย่างคุณยังไงคุณจะทำอะไรอ่ะคุณพี่เกียรติจะทำบ้าอะไรเนี่ยออกมาจากรถของผมเดี๋ยวนี้น้องครับขึ้นรถเถอะครับค่อยๆนะครับระวังหัวด้วยนะครับน้องก็ขึ้นรถเลยครับค่ะขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะครับเนี่ยสมองของแกอ่ะมันมีปัญหาหรือยังไงฉันอุตส่าห์ให้ค่ารถแกเพิ่มตั้ง10เท่าแต่แกกลับไล่ฉันลงจากรถเนี่ยนะคอยดูเหอะฉันจะคอมเพลนแกคุณลูกค้าครับผมขอบอกอะไรคุณอย่างนึงนะคนอย่างผมเนี่ยเรื่องเงินมันเรื่องเล็กแต่เรื่องคุณธรรมเนี่ยมันต้องมาก่อนคุณดูน้องคนนั้นสิครับตาเขาก็เป็นแบบนี้แล้วน้องเขาพาพี่สาวเขามาหาหมอจากต่างจังหวัดมาตั้งไกลมันไม่ง่ายเลยนะอุตส่าห์เรียกรถได้สักคันกลับมาโดนคุณแย่งไปแล้วต้องพลาดโอกาสในการรักษาครั้งนี้ไปอีกผมขอถามหน่อยถ้าเขาพลาดโอกาสในการรักษาคุณมีปัญญารับผิดชอบไหมคุณเองก็น่าจะมีพี่มีน้องนะถ้าสักวันพี่หรือน้องคุณไม่สบายขึ้นมาแล้วต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้คุณจะรู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นต่อไปคุณช่วยมีจิตใจเมตตาหน่อยนะอย่าว่าแต่ให้ค่ารถผม10เท่าเลยต่อให้คุณให้ผม100เท่า 1,000 เท่าผมก็ไม่เอาเงินแบบนี้หรอกวันนี้ผมซึ้งกับความรักที่น้องสาวมีต่อพี่สาวเขามากผมยินดีไปส่งพวกเขาไปโรงพยาบาลแบบฟรีๆเลยส่วนคุณก็ยืนสำนึกตัวเองอยู่ตรงนี้แหละ
พี่ใหม่นี่เราทำอะไรกินกันดีนั่นอ้าวพี่เมย์จะเดินไปไหนหรอคะพี่จะไปบ้านหลงอ่ะดีอ่ะมาฉลองปีใหม่ด้วยเหรอจ๊ะครับพี่เมย์ดูรถรุ่นนี้ของผมสิเป็นไงบ้างนี่ผมเพิ่งถอยออกจากศูนย์มาเลยนะก็ดีพี่ไปก่อนนะครับพี่นี่พวกแกได้ข่าวหรือยังว่าบริษัทของพี่เมย์ล้มละลายแล้วนะนี่ยังมีหน้ากลับมาบ้านน้องชายเขาอีกใช่ถ้าเป็นฉันนะประตูบ้านตัวเองก็ไม่กล้าก้าวเท้าออกมาแล้วคนอะไรก็ไม่รู้หน้าด้านจริงๆเลยใกล้ปีใหม่กลับมาบ้านน้องชายรอบนี้คนจะกลับมายืมเงินน้องชายละสิ น้องอันทำอะไรอยู่ล่ะจ๊ะพี่เมย์มาได้ยังไงคะพอดีช่วงนี้พี่ว่างๆไม่มีอะไรทำก็เลยมาเที่ยวหาหลงกับน้องอันไงได้ข่าวว่าบริษัทของพี่เจ๊งไปแล้วอย่างนั้นหรอที่พี่มานี่ไม่ใช่ว่าจะมายืมเงินใช่ไหมไม่ใช่จ้ะพอดีพี่ปลูกผักเอาไว้กินเองแล้วช่วงนี้มันผีดอกออกผลเยอะพี่ก็เลยแบ่งมาให้น้องทั้งสองคนกินไงเอากองไว้ตรงนี้แหละค่ะมีธุระอะไรอีกไหมแล้วหลงไม่อยู่บ้านหรอหลงเขาออกไปทำธุระข้างนอกค่ะยังไม่กลับมาแล้วช่วงนี้ธุรกิจของน้องทั้งสองคนเป็นยังไงบ้างธุรกิจของตัวเองยังเอาตัวไม่รอดยังมีหน้ามาถามธุรกิจของเราอีกโอเคจ้ะพี่เข้าใจแล้วพี่กลับก่อนนะเดี๋ยวกันเอาของพี่กลับไปด้วยนี่มันเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากพี่อันเก็บเอาไว้เถอะบ้านของเราก็ไม่ได้ขาดส่วนอะไรพี่เอากลับไปเก็บไว้กินคนเดียวเถอะพี่เอากลับก็ได้ถ้าหลงกลับมาฝากบอกหลงด้วยนะว่าถ้ามีเวลาว่างๆก็กลับไปเยี่ยมพ่อกับแม่บ้างพ่อกับแม่เขาคิดถึงรู้แล้วพี่รีบกลับไปได้ละอ้าวอันพี่เมย์ยังมาไม่ถึงอีกหรอมาแล้วแล้วก็กลับไปแล้วฮะกลับไปแล้วงั้นหรอนี่เธอเป็นคนให้พี่เมย์เขากลับไปใช่ไหมฉันไม่ได้ให้เขากลับไปเขากลับไปเองต่างหากฉันว่าพี่เมย์เขาต้องมายืมเงินกับเราแน่เลยถ้าเขามายืมเงินกับพี่ให้ไม่เขายืมเด็ดขาดเลยนะบริษัทก็ล้มละลายไปละไม่ติดหนี้เขาไปถ้วยฉันว่าที่พี่เมย์มาบ้านเรารอบเนี้ยเขาต้องมายืมเงินกับเราแน่นอนแต่แค่ไม่กล้าพูดออกจากปากพี่ไม่คิดเลยนะว่าคำพูดพวกเนี้ยมันจะออกจากปากของน้องอันตอนเนี้ยเธอรังเกียจพี่เมย์ที่พี่เขาไม่มีเงินที่บริษัทพี่เขาล้มละลายเลยดูถูกพี่เขาแล้วอันไม่คิดบ้างเหรอว่าตอนที่เราสองคนอับจนไม่มีที่ไปเนี่ย
ใครเป็นคนช่วยเหลือเราสองคนไว้หลายปีที่ผ่านมาพี่เมย์เขาอยากให้เราสองคนทำธุรกิจอย่างสบายใจเรื่องของที่บ้านไม่เคยให้เราสองคนต้องเป็นห่วงพ่อกับแม่ไม่สบายพี่เมย์เขาก็เป็นคนดูแลเองตลอดเหนื่อยยากแค่ไหนไม่เคยเอ่ยปากสักคำตอนเนี้ยเธอมีชีวิตที่สุขสบายแค่ไม่กี่วันก็ลืมตัวลืมตนแล้วหรอเธอยังมีจิตใจของความเป็นคนอยู่ไหมถ้าวันนั้นไม่ได้พี่เมย์คอยช่วยเหลือเราสองคนไว้เราสองคนจะมีวันนี้ไหมเข้าเงินเก็บของตัวเองให้เราสองคนจนหมดแล้วเธอรู้ไหมว่าหลายปีหลังจากนั้นน่ะเขาผ่านมาได้ยังไงตอนเนี้ยเขากำลังลำบากเดินทางมาตั้งไกลเพื่อมาหาเราแต่อันกลับทำแบบนั้นกับพี่เขาเนี่ยนะอันคิดว่าอันทำถูกแล้วเหรอพี่หลงฉันขอโทษเรารีบไปตามหาพี่เมย์กลับมากันเถอะไปพี่เมย์ดูสภาพของคุณแล้วคงไม่มีปัญญาซื้อไวน์แพงๆได้หรอกเนาะไอ้ไวน์เนี่ยคงซื้อมาจากข้างถนนนะสิท่าใส่เสื้อผ้าเก่าๆแบบนี้ยังคิดจะมาจีบสาวอีกไม่เจียมตัวเลยแต่ก็เอาเหอะไหนๆก็มาละฉันยอมดื่มเป็นเพื่อนคุณก็ได้อีไวกระจอกเนี่ยคุณผมว่าเราสั่งอาหารมากินดีไหมครับเดี๋ยวผมเลี้ยงเองพูดมาได้เนาะคุณเป็นคนชวนฉันมาคุณก็ต้องเลี้ยงฉันสิจะให้ฉันเลี้ยงคุณหรือไงอ๋อมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นน้องคะสั่งอาหารค่ะคุณลูกค้ารับอะไรดีคะเอาเป็นสเต็กเนื้อนะคะแล้วก็เป็นเนื้อวากิวย่างแบบมีเดียมแรร์เลยนะคะแล้วก็กุ้งมังกร1ซาซิมิ1ค่ะเอาละค่ะค่ะคุณผู้ชายรับอะไรไหมคะผมขอเป็นสเต็กหมูก็แล้วกันครับค่ะขอทวนรายการนะคะมีสเต็กเนื้อวากิว1กุ้งมังกร1ซาซิมิ1แล้วก็สเต็กหมู1นะคะครับค่ะคุณลูกค้ารอสักครู่นะคะชนแก้วหน่อยไหมครับฉันขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับนี่คุณเดินไม่ดูตาม้าตาเลยหรือไงต้องขอโทษด้วยนะครับคุณผู้หญิงคุณเป็นอะไรไหมครับไม่เป็นไรค่ะต้องขอโทษจริงๆนะครับต้องโทษผมเองที่เดินไม่ดูทางเลยโดนชนคุณเอาอย่างนี้ดีไหมครับเพื่อเป็นการขอโทษเนี่ยผมขอเลี้ยงข้าวคุณสักมื้อคุณจะว่ายังไงครับฉันไม่ค่อยสะดวกค่ะอ๋องั้นวันหลังก็ได้ครับ
งั้นผมขอตัวกันนะครับเดี๋ยวก่อนค่ะคุณคือที่ฉันบอกว่าฉันไม่สะดวกเนี่ยก็เพราะว่าฉันมาทานข้าวกับผู้ชายอีกคนที่เขามาชอบฉันอยู่ค่ะแต่ฉันไม่ได้ชอบเขาเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากทานข้าวกับฉันเนี่ยเดี๋ยวฉันไปไล่เขาก็ได้ค่ะอ๋อแบบนี้นี่เองงั้นก็ได้ครับคุณออกไปจากโต๊ะฉันได้ละหมดเวลาของคุณแล้วนี่คุณล้อผมเล่นอยู่หรือเปล่าพี่แฟนคุณเหรอใช่แฟนฉันดูดีกว่าคุณเยอะเลยใช่มั้ยล่ะอ้าวไหนคุณบอกว่าคุณไม่มีแฟนไงก็เมื่อกี้ไม่มีแต่ตอนนี้มีแล้วก็คนมันสวยอ่ะหาแฟนได้ง่ายอยู่ละใครจะไปเหมือนคุณล่ะชาตินี้ทั้งชาติจะหาแฟนได้หรือเปล่าก็ไม่รู้อย่าไปสนใจเลยนะครับก็แค่ผู้ชายจนๆคนหนึ่งเรานั่งกันดีกว่าครับค่ะเชิญครับวันนี้คุณอยากกินอะไรคุณสั่งได้เต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวผมเลี้ยงเองไม่แล้วค่ะพอดีเมื่อกี้ฉันสั่งไปแล้วค่ะอ้าวเหรอครับงั้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับในบัตรนี้มีเงินอยู่ 500,000 ผมเอาให้คุณนะครับคุณอยากกินอะไรอยากซื้ออะไรก็ใช้ได้ตามสบายเลยนะครับจริงเหรอคะขอบคุณมากเลยนะคะไม่เป็นไรครับผมรู้สึกว่าผมถูกชะตาคุณมากเลยว่าแต่คุณชื่ออะไรนะครับผมชื่อเดียนะชื่ออันค่ะชื่อน่ารักมากเลยครับ สเต็กได้แล้วค่ะทานให้อร่อยนะคะงั้นเรากินกันเลยนะค่ะน้องอันอิ่มหรือยังคะอิ่มแล้วค่ะน้องอันคะน้องอันอยากจะไปไหนต่อไหมคะไปไหนก็ได้ค่ะฉันตามใจคุณเลยน้องอันตามใจพี่หมดจริงๆหรอคะถ้าอย่างนั้นพี่อยากไปนั่งเล่นต่อที่ห้องน้องอันน้องอันจะสะดวกไหมคะได้สิคะดีเลยครับถ้างั้นเราไปกันเลยไหมค่ะน้องอันคะเดี๋ยวน้องอันนั่งรอพี่ตรงนี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่เอารถมารับน้องอันจะได้ไม่ต้องตากแดดเลยส่วนเรื่องค่าอาหารเนี่ยเดี๋ยวน้องอันก็เอาบัตรพี่จ่ายไปเลยนะคะค่าอาหารผมไม่กี่พันหรอกค่ะงั้นเดี๋ยวนั่งรอพี่ตรงนี้แป๊บนึงนะคะน้องคะเช็คบิลค่ะโอ๊ยทำไม
วันนี้โชคดีจังอยู่ดีๆก็มีผู้ชายนางโง่เอาเงินไม่ใช้ฟรีๆคนเนี้ยพลาดไม่ได้เรากลับบ้านไปก่อนเสร็จฉันแน่ทั้งหมด 3,500 บาทค่ะนี่ค่ะคุณคะคือว่าในบัตรนี้ไม่มีเงินนะคะเป็นไปได้ยังไงคะคุณลองรูดดูอีกทีได้ไหมคะฉันก็ลองหลายรอบแล้วนะคะแต่ว่ามันไม่มีเงินจริงๆค่ะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยคุณจะไปไหนคะฉันก็จะไปตามแฟนฉันให้มาจ่ายให้ยังไงล่ะคะคุณหมายถึงคุณผู้ชายคนเมื่อกี้เหรอคะค่ะเขาขับรถออกไปสักพักแล้วนะคะฮะนี่ฉันโดนหลอกเหรอเนี่ยมาเอ้ยคุณคะรบกวนจ่ายเงินด้วยค่ะคือเงินฉันไม่พอค่ะนี่คุณคิดจะมากินข้าวฟรีเหรองั้นก็เตรียมตัวกินข้าวฟรีในคุกได้เลยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคุณฟังฉันอธิบายก่อนนะคะเป็นไงหลงกูแสดงได้ดีไหมหลงมึงรู้ไหมเขาจะให้กูกลับบ้านเขาด้วยนะเว้ยผู้หญิงหน้าเงินแบบนั้นอะเจอแบบเนี้ยสมควรละไอ้หลงมึงว่าพวกเราทำเกินไปหรือเปล่าวะไม่รู้ดิอย่าไปสนใจเลยเราไปกันเถอะไป